ไปดูแนวคิดสุดเจ๋งของพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะคะที่เขานำสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยนำมาประดิษฐ์เป็นป้ายจราจรเศษวัสดุที่เขานำมาทำเป็นป้ายจราจรเนี่ยคืออะไรไปดูกันค่ะมาแล้วนี่คือป้ายจราจรนะคะที่ชาวบ้านห้วยป่านอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยค่ะเขารวมกลุ่มกันนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบในการทำนะคะซึ่งพอเราพลิกด้านหลังนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวป้ายจราจรทำมาจากถาดเหล็กนี่เป็นถาดเหล็กที่ใช้ในเวลานำอาหารไปถวายพระสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยเนี่ยทีนี้เราไปเจอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลผาสามยอดกันสักหน่อยชื่อว่าคุณรุ่งแต้จั่นนะคะเล่าให้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยฟังนะคะว่าโครงการที่ทำเนี่ยทำต่อเนื่องมานะคะจากการแยกขยะในชุมชนโดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้อ่ะค่ะจากวัดวุฒิสมานชัยซึ่งได้รับความยินยอมจากพระครูสมานชัยวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอเอราวัณจากนั้นทางชุมชนก็เลยช่วยกันคิดดัดแปลงว่าจะทำอย่างไรให้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุดสุดท้ายอะค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็ออกมาอย่างที่เห็นออกมาเป็นป้ายจราจรจากถาดเหล็กขณะนี้นะคะก็มีการติดตั้งป้ายจราจรไปแล้วประมาณ 70-80 ป้ายทั้ง3หมู่บ้านนะคะโดยทางกลุ่มเขาตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะว่าจะผลิตให้ได้ประมาณ200ป้ายด้วยกันส่วนค่าใช้จ่ายในการทำป้ายจราจรถาดเหล็กคุณผู้ชมน้อยมากจริงๆนะคะต้นทุนเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อแค่เสาเหล็กอย่างเดียวส่วนสีอะค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดก็เป็นผู้สนับสนุนทางด้านแรงงานก็เป็นคนในชุมชนนี่แหละค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะหันมาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นในช่วงเวลาว่างคุณรุ่งนี้นะคะยังบอกปิดท้ายด้วยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอแล้วนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณรุ่งเลยนะคะซึ่งเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลผาสามยอดที่กัดอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะใครอยากจะบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่างๆก็ติดต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ